เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดการประชุมขึ้นนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะกับกลุ่มประเทศในอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ปกติแล้วก็ความขัดแย้งในประเทศเมียนมานั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการจัดการประชุมขึ้นแบบไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของอาเซียนอีกด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้แหละคุณผู้ชมได้กลายมาเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของบางประเทศในอาเซียนนะคะอย่างไรก็ตามประเทศไทยเรามีความตั้งใจค่ะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาด้วยสันติวิธีนะคะที่ผ่านมาไทยก็เคยมีการจัดการประชุมกับเมียนมามาแล้วหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ชมโดยในทุกๆครั้งที่เราประชุมกันกับเมียนมาเนี่ยก็จะเน้นย้ำหลักการของเราอยู่3อย่างด้วยกันตามนี้แหละคุณผู้ชมได้แก่1ก็คือเรื่องของการพูดคุยกันทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่รู้กันแค่ในวงประชุมนะคะจะไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาออกมาสู่โลกภายนอกอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นการสนทนาที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยแล้วก็ต้องทำให้เกิดการสร้างความไว้เนื้อวางใจกันและกันด้วยนะคะซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาค่ะก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองมองเห็นเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญนะบ้านของเราติดกันยาวไกลคุณผู้ชมมีพื้นที่ที่เป็นรอบขอบชิดกันมากถึง 2,400 กิโลเมตรทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าต้องกระทบต่อประเทศไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งกันปุ๊บอาจจะมีประชากรส่วนหนึ่งตั้งใจจะยกย้ายถิ่นฐานอพยพเข้ามายังประเทศไทยนี่ก็ส่งผลกระทบค่ะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของภัยความมั่นคงได้นะคะทำให้เราต้องรองรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยรวมไปถึงไม่เป็นผลดีเลยกับการค้าข้ามชายแดนค่ะนอกเหนือไปจากนี้ยังอาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมมากมายนะคะอย่างเช่นมีการค้าสิ่งผิดกฎหมายมีการลักลอบค้าอาวุธค้ามนุษย์หรือแม้แต่ค้ายาเสพติดก็ตามนะคะและถ้ามาเจาะลึกเฉพาะในมุมของการค้าระหว่างประเทศแล้วล่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลการค้าระหว่างไทยและก็เมียนมาประจำปี2565นะคะพบว่าการค้าชายแดนเนี่ยมูลค่ารวมเป็นหลักมากถึง 263,600 ล้านบาททีเดียวโดยเป็นการส่งออกจากประเทศไทยอยู่ที่ 143,000 กว่าล้านบาทและนำเข้าจากเมียนมาอีก 120,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยถ้ามาเจาะดูสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับแรกก็จะอยู่ในหมวดของน้ำมันซะเยอะค่ะได้แก่น้ำมันดีเซลน้ำมันสำเร็จรูปและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะส่วนรายการสินค้าที่ไทยนำเข้าสินค้าจากเมียนมาเยอะๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทสินค้าอาหารนะคะอย่างเช่นธัญพืชหรือว่าสัตว์น้ำรวมไปถึงก๊าซธรรมชาติก็ด้วยค่ะมีการค้าข้ามแดนเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะคะส่วนการค้าผ่านแดนไปยังเมียนมาก็มีเยอะไม่น้อยไปกว่ากันนะคะการค้าผ่านแดนมูลค่ารวมมากถึงหลัก 51,000 ล้านบาทค่ะโดยที่ในจำนวนนี้เนี่ยก็เป็นการค้าผ่านแดนไปยังสิงคโปร์อยู่ที่936ล้านบาทไปยังจีนอีก171ล้านบาทนะคะและประเทศอื่นๆรวมๆกันอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทซึ่งนอกเหนือไปจากการค้าจะมีความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วเรื่องของพลังงานก็มีความสัมพันธ์ไม่น้อยไปกว่ากันเลยละค่ะคุณป๊อปถูกต้องเลยนะครับผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูสถิติการนำเข้าพลังงานทั้งปีในปี2565ที่ได้รับการเปิดเผยมาจากทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าเรานำเข้าอะไรมาบ้างนะครับน้ำมันมากที่สุดนะครับประมาณเกือบ1ล้านบาร์เรลนะครับ 960,000 เนี่ยนะฮะคิดเป็นร้อยละ60ครับมากกว่าครึ่งครับรองลงมาก็คือถ่านหินนะครับ 311,000 บาร์เรลครับเทียบเท่าประมาณสัก 20% นะครับก๊าซธรรมชาติอีก 267,000 บาร์เรลคิดเป็นร้อยละ17นะครับและที่น้อยที่สุดก็คือการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศนะครับคิดเป็น 46,000 บาร์เรลหรือคิดเป็นมูลค่าเพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นครับซึ่งถ้าดูเฉพาะความต้องการก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG ของไทยในปีนี้2566นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าเราต้องการก๊าซธรรมชาติเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยแต่เราสามารถที่จะผลิตเองได้อยู่ที่ร้อยละ64นะคะส่วนนำเข้าเนี่ยเรานำเข้าจากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ36ค่ะปริมาณก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะโดยในจำนวนการนำเข้าร้อยละ36นี้คุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนคือ1ก็คือการนำเข้าจากเมียนมาร้อยละ12และประเทศอื่นๆอีกอยู่ที่ร้อยละ24นั่นเองนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะดูค่ะในส่วนของการนำเข้าจากเมียนมาร้อยละ12นั้นแบ่งเป็นการนำเข้าจากที่ไหนบ้างนะคะได้แก่มีการนำเข้าจากแหล่งก๊าซยาดานาอยู่ที่ร้อยละ6นะคะนำเข้าจากแหล่งก๊าซเยตากุลร้อยละ1แล้วก็แหล่งก๊าซซอติก้าอีกร้อยละ5ด้วยกันทั้งหมดก็จะมีการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะคะผ่านทางสายท่อส่งแก๊สไทยเมียนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะไทยก็นำเอามาใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้านนะคะทั้งการใช้เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ามาป้อนภาค
คการผลิตภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการขนส่งรวมไปถึงใช้ในภาคของครัวเรือนอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเมียนมาเป็นสิ่งที่จำเป็นกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยก็มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่สวนทางกันกับปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องค่ะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยประจำปี2563กันนะคะตอนนั้นปริมาณก๊าซเราอยู่ที่ร้อยละ 65.7 แต่ขยับมา1ปีลดลงแล้วคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้อยละ 63.3 นะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าไปดูจากแผนปริมาณการต้องการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติประจำปี2561จนถึงปี2580นั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการผลิตก๊าซในประเทศอยู่ที่ร้อยละ64ในปีนี้และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี2580เหลืออยู่เพียงแค่ร้อยละ28เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการแสวงหาก๊าซจากธรรมชาติที่อยู่ในต่างประเทศนั้นกลายมาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยและเมียนมาแน่นอนว่ากลายมาเป็นหนึ่งในที่พึ่งสำคัญของไทยค่ะและหมวดสินค้าสุดท้ายที่ไทยเราต้องพึ่งพาเมียนมานั้นก็ได้แก่สินค้าประเภทอาหารและก็ผลิตผลทางการเกษตรนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเมียนมาในขณะนี้จะได้รับแรงกดดันจากนานาชาติพอสมควรทีเดียวหลังจากที่เกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2564แต่ต้องยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศของเมียนมานั้นยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะให้คุณผู้ชมมาดูเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาเขารายงานค่ะบอกว่ามูลค่ารวมการค้ากับต่างประเทศของเมียนมานะคะตลอดช่วง1ปีก็คือมีนาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.19 ล้านล้านบาทนะคะแบ่งเป็นการส่งออกอยู่ที่ 580,000 กว่าล้านบาทและนำเข้าอยู่ที่ 607,000 กว่าล้านบาทนะคะโดยที่ก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าของเมียนมาที่ส่งออกได้ดีๆนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตก็จะเป็นหมวดสินค้าประเภทอาหารแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรนั่นเองอย่างเช่นประเทศไทยเราเองค่ะก็นับว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเมียนมาเขานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าทางการเกษตรของเมียนมามากที่สุดอันดับที่1ทีเดียวเรานำเข้ามาเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ซะเยอะนะคะก็เลยทำให้เมียนมาเนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ผลิตที่มีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาหารของอาเซียนนั่นเองค่ะสำหรับประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรจากเมียนมามากที่สุดนะครับอันดับ1อย่างที่คุณแอมมี่ได้เล่าให้ฟังก็คือประเทศไทยของเรานะครับนำเข้ามาถึง122ครับแต่ละปีเนี่ยนะครับเป็นพันล้านครับ 3,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเกือบ 4,000 ล้านครับทีนี้อันดับที่2คือใครครับประเทศจีนครับร้อยละ21นะฮะมูลค่า 3,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐใกล้เคียงกันนะครับอันดับ3คือญี่ปุ่นครับร้อยละ7ครับ 1,210 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามมาด้วยอินเดียร้อยละ 5.2 ครับ900ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐอเมริกานำเข้าร้อยละ 4.45 นะครับประมาณ761ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็ยังมีหลากหลายประเทศอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสหราชอาณาจักรสเปนเนเธอร์แลนด์โปแลนด์และอีกหลายประเทศครับและยิ่งในช่วงระยะเวลาหลังๆนี้ที่โลกต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาหารนะคะก็ทอยทำให้ความต้องการสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวของเมียนมานั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นไปอีกนะคะหลังจากที่ต้องเจอกับหลากหลายปัจจัยค่ะที่กดดันอย่างเช่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องไปถึงสงครามหรือว่าโรคระบาดก็ตามนะคะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลค่ะการสั่งซื้อข้าวจากเมียนมาพบว่ามีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นนะคะตลอดช่วงปี65จนถึง66เนี่ยมากขึ้นถึงร้อยละ10ทีเดียวหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานค่ะว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยเมียนมาส่งออกข้าวไปทั่วโลกมากถึง 27,400 ล้านบาทนะคะโดยเป็นจำนวนข้าวทั้งสิ้น 2,99,000 ตันไปยัง30ประเทศและก็มีลูกค้าสำคัญในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลยมีทั้งที่แอฟริกาในโซนยุโรปก็มีนะคะอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษมีที่อิตาลีสเปนโปแลนด์แล้วก็ยังมีในประเทศในอาเซียนด้วยกันอย่างเช่นฟิลิปปินส์แล้วก็บังคลาเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากบริบททั้งหลายเหล่านี้แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมามันยืดเยื้อต่อไปแน่นอนไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยเลยนะคะเพราะประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในเมียนมามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะฉะนั้นทางออกเดียวทางเลือกเดียวเลยที่ไทยเราเหลืออยู่ก็คือการช่วยแก้ปัญหาแล้วก็การเน้นเจรจากับเมียนมาโดยสันติภาพให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ก็ต้องทำนะคะข
ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ